ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรากิ้งสไตล์ประจำวันที่21เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้บอกได้เลยดีกรีแข้งนิวคาสเซิลเจ็ตโผล่ซ้อมกับทีมชาติไทยครั้งแรกนะโดยกันที่เจมส์โอเว่นซันแฮนแข้งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัยเพียงแค่19ปีเจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรดีกรีเด็กสร้างจากสโมสรนิวคาสเซิลเจ็ต FC ชุด U21 ปีทีมยักษ์ใหญ่จากลีกออสเตรเลียรูปร่างสูงใหญ่เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูโผล่ซ้อมครั้งแรกกับทีมชาติไทยชุดด้านเหรียญทอง4เกมโดยเจมส์โอเว่นซานาแฮนนั้นได้เปิดใจถึงการติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นให้กับทางนิวคาสเซิลเจ็ตใน A League ออสเตรเลียและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ไทยมาแล้ว 4-5 เดือนแล้วผมมีสัญญากับการท่าเรือและก็โดนปล่อยมาเล่นให้กับทางคัสตอมมาและก็ได้เรียกตัวมาเตรียมทีมกับทางซีเกมนะผมภูมิใจมากเลยนะที่ได้มีโอกาสมาเล่นกับทางทีมชาติไทยและก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ผมก็ได้ติดตามการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้ในช่องทางสื่อต่างๆทั้งการแข่งขันและการซ้อมและก็ได้พูดคุยกับทางบุคคลีเหลมดีและก็สินธราบุญราชด้วยที่ได้เล่นด้วยกันที่คัสตอมผมก็อยากจะให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจกับพวกเราและมันจะทำให้ทุกคนที่ทำหน้าที่นี้มีพลังมากยิ่งขึ้นเหล่านั้นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทุกคนสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์วันที่30เมษายนที่ถึงนี้ที่สนามปรินซ์สเตเดียมในครั้งนี้เป็นดังนั้นนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยศึก4เกมในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับFIFA แบบโผล่รายชื่อหนึ่งเดียวจากไทยตัดสินเวทีโลกโดยสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA แบบโผล่รายชื่อผู้ตัดสินที่จะเข้าร่วมทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรุ่น U20 ปีที่จะจัดการแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายนที่ถึงนี้โดยทางเปาโค้ชศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินหนึ่งเดียวจากประเทศไทยระดับ FIFA Elite จากประเทศไทยมีรายชื่อนะฮะเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินบนเวทีโลกในครั้งนี้ที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งทางศิวกรภูอุดมนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR หรือว่า Video Conference ในครั้งนี้ทางด้านของ FIFA ได้เลือกผู้ตัดสินจำนวน25คนผู้ช่วยผู้ตัดสิน38คนและก็ผู้ตัดสินวิดีโอ18คนโดยมีปีแอร์บรูจิคอนเฟรน่าอดีตผู้ตัดสินระดับโลกเป็นประธานกรรมการผู้ตัดสิน FIFA ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะผมไทยติด1ในนั้นกับเขากันด้วยเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับทิสตองโดฟูลแบ็คทีมชาติไทยเปิดโฉมใหม่รับต้นสังกัดใหม่ในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางงานนี้แฟนบอลชาวไทยจับตาการเปิดตัวกับทางต้นสังกัดใหม่ของฟูลแบ็คทีมชาติไทยได้เลยล่าสุดทางทิสตองโดฟูลแบ็คขวาทีมชาติไทยเผยโฉมทรงผมใหม่สดๆร้อนๆใหม่เอี่ยมคาดกันว่ากำลังเตรียมที่จะเปิดตัวกับทางต้นสังกัดใหม่ในครั้งนี้โดยหลังจากนั้นทางทิสตองโดเองก็ห่างหายจากสนามไปในช่วงเลทที่2เนื่องจากหมดสัญญากับทางทรูแบงคอกแยกทางไปและก็ยังไม่ได้ลงสนามอีกเลยในตลอดช่วงเลทที่2นี้ที่ผ่านมาอีกต่างหากด้วยโดยทีมน้องใหม่ของทิสตองโดนั้นลือกันว่าจะเป็นรังเหญ้าเก่าอย่างทางเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองครับผมเป็นว่างานนี้ใกล้จะเปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับตัวเล็กไทยรั้งอันดับที่16ของโลกยังครองเบอร์1อาเซียนต่อไปในครั้งนี้โดยทัพตัวเล็กช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะยังคงครองเจ้าอาเซียนหลังรั้งอันดับที่16ของโลกจากการอัปเดตคะแนนล่าสุดประจำช่วงเดือนเมษายนโดยจากการจัดอันดับของฟุตบอลฟุตซอลเวิลด์แรงกิ้ง .com ได้ออกมาเปิดเผยคะแนนแรงกิ้งล่าสุดของทีมฟุตซอลในแต่ละชาติซึ่งทัพตัวเล็กช้างศึกทีมชาติไทยที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงเดือนเมษายนยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่16ของโลกจากการมีทั้งหมด 1,244 คะแนนพร้อมครองความเป็นหนึ่งในอาเซียนกันต่อไปส่วนการคิดคะแนนระดับทวีปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ระดับอันดับที่4ของทวีปเอเชียเป็นรองอันดับที่1 2และก็3ตามลำดับของทวีปอย่างทางอิหร่าน 1,573 คะแนนอันดับ6ของโลกญี่ปุ่น 1,394 คะแนนอันดับที่13ของโลกและก็อุซเบกิสถาน 1,256 คะแนนอันดับที่24ของโลกในเวลานี้
สำหรับทีมที่เป็นหัวแถวของโลกณปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วย1บราซิล1819คะแนน2โปรตุเกส1755คะแนน3สเปน1749คะแนน4อาร์เจนตินา1650คะแนนและก็5รัสเซีย1649คะแนนในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสยบดราม่าเนวินประกาศช้างศึก FA ครับนัดชิงเล่นที่ไหนก็ได้นะโดยงานนี้เนวินชิดชอบนายใหญ่ของปราสาทไฟฟ้าประกาศเล่นสนามไหนก็ได้ในศึกช้าง FA ครับรอบชิงชนะเลิศหลังจากที่มีดราม่าช่วงก่อนหน้านี้ในการแข่งขันฟุตบอลช้างศึก FA ครับ2022นัดชิงชนะเลิศที่จะลงทำการแข่งขันที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตรังเย่าของทรูแบงคอกโดยการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์และก็ทรูแบงคอกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตทำให้มีแฟนบอลบางส่วนไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นรังเย่าของแข้งเชษฐ์และอาจจะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยล่าสุดทางเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ออกมายุติดราม่าดังกล่าวด้วยตนเองโดยโพสต์ข้อความที่ว่าสนามไหนก็ได้นะชนะก็เป็นแชมป์เหมือนกันติดแฮชแท็กช้างศึก FA ครับสำหรับทางบุรีรัมย์เนี่ยจะพบกับทางทรูแบงคอกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนัดชิงชนะเลิศในวันที่28พฤษภาคมเวลาและช่องการถ่ายทอดสดนั้นจะแจ้งให้ทราบกันภายหลังในครั้งนี้แต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบุรีรัมย์ขอแค่แต้มเดียวจากเชียงรายก็คว้าแชมป์ไทยลีกทันทีโดยปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์หากบุกไปมีแต้มในเกมเยือนกวางซงลีโอเชียงรายก็จะทำให้บุรีรัมย์นั้นคว้าแชมป์ไทยลีกทันทีแม้จะมีปัญหาในการจัดทัพไม่ฟรูเพราะว่าขาดลอสนาดูบูญาสุพนัทเหมือนตาเดี่ยงจากเกมตัดเชื่องช้างศึก FA ครับแต่ยังมีสุภชัยใจเด็ดทุ่นนำดาวซันโบ16ประตูลุ้นยิงอย่างต่อเนื่องส่วนเจ้าบ้านนั้นขาดชินภัทรลีออติดโทษแบนได้เฟริเป้อโมริมพ้นแบนกลับมาซันโบในศึกไทยลีกประจำวันที่22เมษายนถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play เวลา 19:30 นโดยงานนี้กาเบรียลมากันเฮสกุนซือลีโอเชียงรายเกมล่าสุดนะฮะปลดล็อกชัยที่สำเร็จหลังบุกไปชนะชลบุรี FC ไป 3-1 เกมนี้หวังจะดีเดย์การฉลองแชมป์ของบุรีรัมย์เอาไว้ก่อนเกมนี้ยังไม่มีชินภัทรลีออที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ8ใบแต่จะได้ตัวเฟริเป้อโมริมพ้นโทษแบนกลับมาขณะที่วิกเตอร์คาร์โดโซศิวกรเตียตะกุลเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศรษฐ์และก็คิมจินมินจะได้ลงเป็น11ตัวจริงส่วนฝั่งทางบุรีรัมย์นั้นงานนี้มาซาดะอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์เกมล่าสุดนี้เอาชนะการท่าเรือไป 2-0 รับรองฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA ครับ2022ถึง2023ส่วนไทยลีกล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะลำปาง FC ไป 2-0 หากเกมนี้จบที่การมีคะแนนกลับบ้านจะการันตีเป็นแชมป์ไทยลีก2022ถึง2023ทันทีเกมนี้จะได้ธีรธรบุญมาทันพ้นโทษแบนกลับมาแต่รายของลอสนาดูบูญาและก็สุพนัทเหมือนตามีการบาดเจ็บจากเกมกับการท่าเรืออาจจะได้พักโดยที่โกรันคาลซิสจุนทานบรินสกีและก็สุภชัยใจเด็ดผู้นำดาวซันโบไทยลีก16ประตูลุ้นยิงประตูอย่างต่อเนื่องผลงานในการพบกันของทั้งสองทีมในศึกไทยลีกที่บ้านลีโอเชียงรายปี2011ลีโอเชียงรายเสมอบุรีรัมย์ไป 2-2ปี2012ลีโอเชียงรายชนะบุรีรัมย์ไป 2-1 ปี2013ลีโอเชียงรายเสมอบุรีรัมย์ไป 2-2 ปี2014ลีโอเชียงรายเสมอบุรีรัมย์ไป 1-1 ปี2015ลีโอเชียงรายแพ้บุรีรัมย์ไป 0-1 ปี2016ลีโอเชียงรายเสมอบุรีรัมย์ไป 0-0 และปี2017ลีโอเชียงรายแพ้บุรีรัมย์ไป 1-2ส่วนปี2018ลีโอเชียงรายก็ชนะบุรีรัมย์ไป 1-0 ปี2019ลีโอเชียงรายชนะบุรีรัมย์ไป 4-0 ปี2020ลีโอเชียงรายแพ้บุรีรัมย์ไป 0-1 ปี2021ลีโอเชียงรายแพ้บุรีรัมย์ไป 0-1 พบกัน11นัดลีโอเชียงรายชนะไป3เสมอ4บุรีรัมย์ชนะไป4นัดลีโอเชียงรายยิงได้13ประตูบุรีรัมย์ยิงได้11ประตูในครั้งนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะฮะฝั่งไหนระหว่างบุรีรัมย์กับทางกวางซงมหาภัยและนี่ก็เป็นข่าววินไดที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่21เมษายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ